สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกุ้งผัดสะตอค่ะแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าไม่เห็นมีกุ้งเลยกุ้งมีนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือวันนี้เราใช้เป็นกุ้งสับค่ะไม่ได้ใช้เป็นกุ้งเป็นตัวนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกที่เราได้บอกไปตั้งแต่ขั้นต้นนะคะก็คือกุ้งสับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาสับกุ้งกันก่อนค่ะกุ้งที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ10ตัวค่ะก็ปอกเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาสับค่ะสับกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาทั้งหมดที่เท่านี้ค่ะต่อไปค่ะก็คือสตอ2ฝักนะคะที่เราได้ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วสตอเคล็ดลับนะคะถ้าเราอยากจะให้เขามีความเด้งนะคะปอกเสร็จแล้วให้เรานำมาแช่ไว้ที่น้ำเย็นจัดนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงสตอของเพื่อนๆนะคะที่เหี่ยวๆนะคะก็จะเด้งขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะจะให้เห็นชัดๆตอนแรกจะเหี่ยวพอแช่น้ำเย็นจัดนะคะครึ่งชั่วโมงก็จะเด้งออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปก็คือเครื่องแกงค่ะมีอะไรบ้างมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแดงจินดาแล้วก็มีกะปิค่ะแล้วก็มีเป็นมะนาวอีก1ซีกค่ะและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะทั้ง3อย่าง4อย่างค่ะเราจะตำให้ละเอียด4อย่างก็พริกแดงจินดากระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะเราก็จะตำเอาความละเอียดของเครื่องที่เท่านี้นะคะมาดูขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะติดแก๊สก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปผัดเลยค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะผัดไปสักแป๊บนึงตรงนี้จะได้กลิ่นหอมของกะปิตีโชยขึ้นมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่กุ้งสับลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดไปจนกว่ากุ้งจะสุกค่ะตอนนี้เราก็ผัดมากุ้งก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือซอสหอยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและต่อไปค่ะเราก็ใส่สตอลงไปสตอนะคะเพื่อนๆจะแกะเม็ดก็ได้นะคะแกะเป็นครึ่งนึงหรือว่าจะใส่ทั้งเม็ดเลยก็ได้วันนี้แอดมินใส่ทั้งเม็ดค่ะขั้นตอนตรงนี้เราก็ผัดแต่อย่าผัดนานนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สตอสุกค่ะหรือว่าสุกมากๆถ้าสตอสุกมากๆนะคะความหอมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของสตอจะหายไปค่ะต่อไปค่ะน้ำมะนาว1ซีกค่ะบีบใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ลงไปในตอนท้ายนะคะแล้วก็ผัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นค่ะตรงนี้ไม่ผัดนานค่ะตรงนี้ได้แล้วนะคะโอเคแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกุ้งผัดสะตอค่ะ
แล้วก็เป็นกุ้งที่ใช้เป็นกุ้งสับด้วยนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ